ท่านผู้อ่านที่เคารพของผมท่านอาจจะลืมซะแล้วก็ได้เพราะไม่ได้มาพบท่านนานแล้วผมคือนายแก้วคนแก่ที่มีอาชีพเร่ร่อนไปขายยาตามหัวเมืองเมื่อก่อนผมเคยเล่าถึงชีวิตของผมที่เคยเก็บเอาเด็กผู้หญิงที่ไราญาติแล้วก็มียายแก่ผู้ยากจนแทบจะเอาตัวไม่รอดมารับอุปการะไว้โดยให้ขายกล้วยทอดช่วยค่าข้าวสุกไปวันวันหนึ่งที่ตำบลทะเลสาบป,ปลอมของหมู่บ้านเศรษฐกิจทนบุรี ครั้นผมได้รับเอาเด็กผู้หญิงคนนั้นมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมโตจนเป็นสาวแล้วกลับถูกหนุ่มหนุ่มบ้ากามแอบฉุดไปกระทำการข่มขืนและผมผู้เป็นพ่อบุญธรรมทนไม่ไหวได้ตามไปพบหนุ่มบ้าการเหล่านั้นแล้วได้ยิงตายสมแค้นตัวผมเองก็ติดคุกและในที่สุดตอนหลังลูกบุญธรรมผู้น่าสงสารของผมได้กินยาพิษทำลายตัวเองหนีจากผมไป ผมออกจากคุกม,มาก็ทรมานใจอยู่นานทีเดียวแต่ก็คงได้ทำงานที่ห้างเก่าหน้าที่เก่าคือนำรถขายยาไปจำหน่ายโฆษณาไปตามหัวเมืองทั่วทั้งประเทศไทยแต่ว่าบัตรนี้ได้เกิดความกระเทือนขึ้นอีกแล้วซึ่งเกี่ยวกับเด็กหญิงอีกนั่นแหละและก็คล้ายจะซ้ำแบบเดิมกับบุญแอบลูกบุญธรรมที่ตายไปแล้ว เด็กหญิงคนใหม่นี้ผมได้พบที่ตำบลสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีในระหว่างที่ผมกำลังจอดรถแล้วก็ขายยาอยู่อย่างชุนลมุนล,ลูกน้องของผมอีกคนหนึ่งก็หยิบยาขายมือไม้ไม่แห้งเช่นกันมีเด็กสาวอายุประมาณ1 6 6 7ยืนเกาะรถซื้อยาอยู่ข้างผมเมื่อผมก้มหน้าไปพบเธอเธอก็ยิ้มให้กับผมอย่างเป็นกันเอง แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าการซื้อขายมักจะมีสีหน้ายิ้มแย้มเข้าหากันทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเด็กสาวคนนั้นแม้แต่จะซื้อยาไปแล้วก็ยังคงเกาะรถอยู่นานเท่านานพอเห็นว่างคนเธอก็เรียกผมเบาๆว่าคุณตาคะคุณตาคะผมนึกว่าแกจะต้องการยาอะไรอีกจึงก้มหน้าดูแกจะต้องการยาอะไรอีกคะหนูผมถามเปล่าคะ่ะ หนูอยากจะถามอะไรคุณตาสักหน่อยนึงค่ะเอา้าว่าไปเลยค่ะหนูคุณตาขายอย่างนี้อยู่รู้จักกับนายอนเนกไหมคะเขาก็ขายายาแบบคุณตานี่แหละค่ะเธอพูดแล้วก็ยิ้มแห้งๆผมได้ยินชื่อคนที่ถูกถามก็นิ่งนึกอยู่เป็นครู่ก็นึกออกว่าคนชื่ออนเอนกนี้ก็คือคนขายายาแบบเดียวกับผมแต่คนละห้างเมื่อสองสามวันมานี้ได้ข่าวว่าถูกรถยนต์ชนเอาบาดเจ็บเข้านอนในโรงพยาบาล ในใจก็นึกแวบไปว่าพ่ออนเนกหน้ามนคนนั้นแอบมาก่อกรรมเอาไว้กับเด็กสาวผู้มีหน้าตาหน้าเอ็นดูแบบนี้เข้ากระมังอืมหนูรู้จักเข้าเหรอผมถามไปสงสัยว่าที่คิดไว้คงจะไม่ผิดคงจะเกี่ยวกับเรื่องรักๆใกล้ๆกันแน่แม่คนนี้เขาเป็นลูกคนจีนเพราะว่าคนสุพรรณลงมีผิวขาวก็หมายถึงมีเชื้อจีนผสมค่ะเธอตอบแบบเบาๆแล้วก็ยิ้มแห้ง หลบตาด้วยกิริยาอายๆหนูชื่ออะไรล่ะคะชอบกับนายอเนกมานานแล้วหรือยังล่ะบอกตามาเถอะอย่าปิดบังเลยทำไมผมถึงพูดไปอย่างนี้โดยไม่รู้ตัวความจริงผมไม่ควรจะถามเธอแบบนั้นเธอถามรู้จักนายอเนกไหมถ้ารู้จักก็บอกไปถ้าไม่รู้จักก็บอกไปไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเลยที่จะพูดมากหรือว่าจะเป็นไปโดยจิตใจของผมยังไม่ลืมเจ้าบุญแอบลูกบุญธรรม ก็เลยทำให้เกิดความสนใจและห่วงว่าจะเกิดทุกข์ร้อนอะไรหนูชื่อเงินยวงค่ะแม่หนูนั่นตอบแล้วก็นั่งก้มหน้าไม่สู้ดวงตาหนูรู้จักเขานานแล้วค่ะแต่ว่าเขาหายหน้าไปหลายอาทิตย์แล้วหนูอยากรู้ข่าวเขาผมฟังแล้วกว่าจะตอบออกไปได้ก็ต้องคิดอยู่นานเพราะว่ามันเป็นข่าวร้ายถ้าจะบอกออกไปแต่เมื่อคิดถี่ถ้วนแล้วก็เห็นว่าจำเป็นต้องพูดความจริง เออนายอนเนกเวลานี้มีเคราะห์นะถูกรถยนต์ชนผมตอบแม่เด็กน้อยตาเหลือกปากอ้าเขาตายหรอคะเธอถามเกือบจะเป็นตะโกนพร้อมกับใบหน้าทีซีดขาวโอ้ไม่เลยเขาเพียงแค่เจ็บหนักเท่านั้นแหละเมื่อตอบไปแล้วความยุ่งใจก็เกิดขึ้นทันทีแม่เด็กหญิงผู้น่าสงสารซบหน้าร้องไห้อยู่ข้างรถมันเป็นภาพไม่ผิดเพี้ยนไปจากบุญแอบลูกบุญธรรมเลยแม้แต่นิดเดียว หนูให้ตาช่วยอะไรบอกมาเลยนะผมรีบพูดหนูจะทำยังไงล่ะคะหนูจะทำยังไงล่ะคะคุณตาแกรองออกมาอย่างสะอื้นพร้อมกับร้องไห้เบาๆเออหนูเองจะเอายังไงละ่ะตาจะช่วยทุกอย่างหนูจะไปเยี่ยมเขาไหมเดี๋ยวตาพาไปก็ได้ผมพูดหนูไปไม่ได้คะ่ะถ้าเขามาไม่ได้หรือว่าเขาตายหนูก็ตายคะ่ะ แกพูดพร้อมสะอกสะอื้นอย่างไม่รู้จะทำประการใดแต่ในคำพูดของแกนั้นผมเข้าใจความแจ่มแจ้งแล้วแม่เด็กคนนี้ได้ถล่าตัวไปแล้วกับนายอนเนกจึงบอกแกว่าถ้าหนูไปไม่ได้ตาก็จะช่วยส่งข่าวให้เขาคงไม่เป็นอะไรมากหรอกผมพูดเอาใจแต่ที่จริงก็ไม่รู้ว่าคนพูดนั้นจะมีอาการหนักเบาแค่ไหนแต่พูดไปเพื่อให้คลายความกังวลกิริยาและคำพูดของแกมันแน่ซะยิ่งกว่าแน่ ถ้าเพียงรักกันเฉยๆไม่ร้อนรนอะไรขนาดนี้แต่นี่มันถลําเลยไปแล้วเดี๋ยวนี้หนูทํางานอะไรอยู่ล่ะผมถามหนูช่วยเตี่ยแล้วก็แม่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเตี่ยกับแม่ออกทําไร่ผักคาตาหนูเงินยวงบอกเรื่องทางครอบครัวหมดสิน้นผมคะเนไม่ผิดว่าจะต้องเป็นลูกจีนสําหรับชีวิตชาวไร่ย่อมหนัก อยู่กับงานกับการมากกว่าจะมานั่งอบรมลูกเต้ามีแต่หากินกันไปวันยันค่าแบ่งหน้าที่กันทาไปหนูติดต่อนายอนเนกนะ่ะเตี่ยกับแม่รู้หรือเปล่าล่ะไม่ค่ะเงินยวงก้มหน้าตอบหนูเคยซื้อ,อยาเขาพบกันที่รถบ้างแล้วก็เงินยวงชะงักคำพูดคล้ายคิดอะไรได้หรือไม่กล้าพูดต่ออ๋อ ผมพยักหน้ารับรู้และไม่ถามไม่พูดอะไรต่อไปอีกเพราะหนูเงินยวงคงไม่กล้าจะพูดอะไรอีกเพราะอายหน้าอายปากแต่เท่าที่พูดมาไม่กี่คำมันก็บอกชัดอยู่แล้วเอาเถอะเอาเถอะหนูคอยไปก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวยังไงตาไปหาเขาเขาคงไม่เจ็บนานเดี๋ยวตาชวนเขามาถ้าเขายังมาไม่ได้หรือไม่มาเลยหนูจะทำยังไงล่ะคะคุณตาเขาจะเป็นอะไรบ้างกำลังนี้นะ่ะ อดใจเถอะนะหนูนะเดี๋ยวเ้าหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาต้องมาแน่ละ่ะถ้าเขามาไม่ได้หรือไม่มาหนูต้องตายแน่เลยนะคะตาทํายังไงเตี่ยก็ต้องรู้เตี่ยเป็นคนดุตีหนูตายแน่หรือไม่หนูก็ต้องตายเองข้อความที่เงินยวงพูดออกมามันก็สารภาพอยู่ในตัวอยู่แล้วผมนิ่งฟังอย่างสลดใจมันก็เป็นความผิดพลาดของหญิงอายุน้อยทั่วๆไปแต่รายของเงินยวงนี้อาจจะไม่ผิดเพียงแค่บังเอิญมีเคราะ์ ของฝ่ายชายเข้ามาแทรกก็เลยทำให้ปั่นป่วนไปด้วยกันถ้าหนูคิดจะไปเยี่ยมเขาตาจะเป็นคนช่วยนำไปเยี่ยมจนได้นะบ้านตาเองก็มีที่ให้หนูพักได้อย่างสบายๆผมช่วยพูดให้เงินยวงมีความหวังหนูไปไม่ได้นะสิคาตาหนูจะออกจากไร่มาได้ก็เพียงครึ่งค่นวันเท่านั้นออกมาซื้อรำหมูแล้วก็ซื้อของอื่นๆจะไปไหนค้างคืนไม่ได้เลย เงินยวงพูดแล้วก็สั่นหัวอย่างหนักใจพร้อมกับท้อแท้ต่อคำพูดและพูดต่อไปว่าแต่เมื่อวานเนี้ยหนูพบกับผู้หญิงสองคนจากกรุงเทพถ้าทางมาซื้อที่ดินหนูถามเขาถึงพี่อนเนกเขาบอกว่าไม่รู้จักถ้าหนูไปกับเขาเขาจะช่วยสืบหาให้ได้พบกันหนูบอกกับเขาว่าไปไม่ได้แต่หนูก็บอกกับพี่ผู้หญิงสองคนนั่นอีกบอกว่าถ้าหนูจะไปให้ได้เนี่ยก็ต้องหนีเตี่ยกับแม่ไปเลย เขาบอกว่าจะเอาอย่างนั้นก็ได้เขารับรองว่ามีที่ให้อยู่อาศัยหนูก็ผัดเขาไปขอตรึกตรองก่อนเงินยวงเล่าอย่างนี้ทำให้ผมสะดุ้งใจหนูรู้จักเขาดีเหรอผมถามเงินยวงกระชั้นเข้าไปเลยแล้วเตี่ยกับแม่หนูรู้จักเขาหรือเปล่าล่ะเปล่าค่ะเตี่ยกับแม่ไม่รู้จักค่ะหนูก็เพิ่งรู้จักเขาที่ร้านข้าวแกงอืมประหลาดนักคนชาวกรุงจะออกมาซื้อที่ดินที่จะทาไร่มองไม่ออกเลย ถ้าหากไม่เด็กหน้าอ่อนคนนี้ไปกับเขาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแม่สองคนนั่นคือใครกันแน่ถ้าหนูคิดจะหนีเตี่ยกับแม่นะมันไม่ดีหรอกแล้วก็มีอันตรายมากทีเดียวทางที่ดีควรคอยในอนเนกเขาดีกว่าเอาละเอาละถ้าหากรอคอยไม่ได้คิดจะไปเมื่อไหร่ตัดสินใจและพบกับตาอีกได้นะตาย,ยังไม่กลับกรุงเทพจะเลยไปสุพรรณแล้วก็จะกลับมาที่นี่อีกถ้าหนูจะไปตาก็จะช่วย ผมพูดไปทั้งๆท,ที่รู้ว่าผิดกฎหมายการช่วยลักพาคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ก็พูดเอาใจไว้ก่อนดีกว่าเธอจะหนีตามแม่สองคนอะไรของแกนั่นไปมันจะเข้าลึกเมื่อผมพูดกับเงินยวงดีแล้วก็ออกรถมุ่งเลยไปสุพรรณบุรีค้ากลับก็มาจอดขายยาอยู่ที่เก่าและขยายเสียงให้ดังๆเพื่อจะดังเข้าไปถึงทางไร่ในในโน้น ผมขายไปคอยไปหนึ่งวันเต็มๆคอยแล้วคอยเล่าไม่เห็นหน้าเงินยวงอีกเลยผมคิดว่าเธอคงคิดตกแล้วละ่ะว่าการหนีไปนั้นมันอันตรายต่อชีวิตข้างหน้าเธอคงตัดสินใจอยู่กับแม่แล้วก็เตี่ยต่อไปผมก็เลยพลอยดีใจด้วยอย่างยิ่งหมดทางจะพบแล้วผมก็กลับเข้าสู่กรุงเทพพักกายพักใจสักสองวันเพื่อจะเดินทางไปหัวเมืองอื่นอีก ในระหว่างพักนั้นผมเที่ยวสืบเสาะหาตัวนายอนเนกเพื่อส่งข่าวของเด็กเงินยวงกระทําเพื่อเพื่อนมนุษย์และเพื่อเพื่อนอาชีพเดียวกันแต่แล้วผมถึงกับใจหายนายอนเนกได้ตายซะแล้วโดยทนพิษบาดแผลไม่ไหวโอ้อะไรกันนี่ชะตาชีวิตแม่หนูเงินยวงจะทําอย่างไรกันเล่าผมหาตัวแกก็ไม่พบแกคงไม่รู้ข่าวการตายของนายอนเนกเป็นแน่ เพราะไม่ใช่คนสำคัญอะไรจะได้มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่นี่ท้าตัวพยานมันเกิดขึ้นเงินยวงจะทำอย่างไรใครจะเป็นพ่อเด็กอน,นิจจาคนเราีนสร้างกรรมไว้ต่างกันจริงๆผมไม่ได้พบเงินยวงอีกเลยแม้จะย้อนไปสองพี่น้องอีกหลายหนคนเราถ้ามันผิดไปแล้วจะย้อนมาติเตียนอะไรกันอีกมันก็โหดร้ายนักมีแต่จะให้ความสลดใจแก่เขา และรายนี้ก็ยังไม่เรียกว่าคิดผิดหรือชั่วช้าไปทีเดียวหากแต่กรรมจำเพาะให้มาเกิดร่วมทางกันแล้วก็มีอันเป็นไปวันหนึ่งผมได้ย้อนกลับมาขายยาที่สองพี่น้องอีกตกเย็นก็นั่งดื่มเหล้าที่ร้านหนึ่งลูกน้องผมนั่งกินข้าวก็เกิดได้ยินเสียงที่น่าสนใจขึ้นจากโต๊ะอีกโต๊ะที่อยู่ใ,ใกล้ๆผมมีชายแก่สองคนหนุ่มสามคนเครื่องแต่งกายบอกชัดว่าเป็นชาวไร่ นั่งดื่มสุรากันอยู่อย่างสนุกสนานชายแก่คนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นว่าขากลัวอีนางผู้หญิงสองคนนั่นมันจะพาไปขายกินนะสิชายแก่เชื้อจีนพูดผมแตะแคงหูฟังแทบอัดใจเพราะมันมีเขาเรื่องของเงินยวงอยู่ทีเดียวเอ๊แล้วอียวงมันคิดยังไงของมันนะ่ามันถึงคิดจะหนีเตี่ยกับแม่ไปเฉยๆเจ้าหนุ่มลูกจีนชาวร่อีกคนพูดพอคำว่าอียวงดังออกมา ผมก็แน่ใจทีเดียวว่านั่นเขากำลังพูดถึงเงินยวงผมต้องอดใจสดับฟังมันแปลกเว้ยถ้ามันไปกับผู้ชายจะได้ว่ามันตามผู้ชายไปแต่เนี่ยมันไปกับผู้หญิงถ้าว่าอีสองคนนั่นมันจะเอาอียวงไปทำแม่มันเดออมันก็ขายต่อไปสิวะแมมกูก็พูดหน้าคิดนะเออทีนี้กูเสงจะว่ายังไงล่ะอือไอเสงจะว่าง่ายมันจะไปรู้เหรอว่าไปกับใคร เท่าที่รู้จากพวกตลาดพูดกันว่าอียวงได้ขึ้นรถไปกับแม่สองคนนั่นรถเก่งแน่วะ่ะไอ้ไลท์ของเรานี่มันเหลวนะเชื่องช้านี่วะ่ะอียวงก็เลยเปิดไปเมืองสวรรค์เลยอีกหน่อยมันก็โก้ดอกเว้ยไอ้หนุม่มอีกคนกระเส้าเจ้าคนชื่อไลท์ผอมสูงเจ้าคนถูกกระเส้าก็หัวเราะขึ้นอ้าวเป็นอย่างนั้นไปอกูเนี่ยมันยังไม่มีเงินนี่วะ่ะจะให้ทํายังไงล่ะเออคืนไปติดพันเฉยๆตาเสงจะได้เตะกูแย่ แกตั้งราคาของแกตั้งหลายพันบาทเวลานี้กูก็มีแต่กางเกงขากล้วยจะเอาไปขอเขาได้เมื่อไหร่เล่าพูดแล้วก็หัวเราะกันอย่างเฮฮาแน่แล้วเงินยวงหลงไปกับผู้หญิงที่เคยเล่าให้ฟังว่ามาหาซื้อที่ไร่ที่นาหรือซื้อเพื่อหากำไรเวรละสิเคราะดีก็ดีไปเคราะร้ายก็ป่นปี้ใครจะรู้ว่าผู้หญิงสองคนนั้นคือใคร ผมรู้สึกไม่สบายใจเพราะห่วงใยแต่เลิกค้นหาได้แล้วเมื่อเรื่องเป็นสดังนี้ผมจึงเลื่อนรถขายยาไปทางอื่นต่อโดยไม่สนใจต่อแม่เงินยวงที่เชื่อคนอื่นมากกว่าผมอีกต่อไปจนวันหนึ่งผมได้รับจดหมายหนึ่งฉบับโดยทางห้างเป็นผู้รับไว้ให้พอฉีกซองออกอ่านถึงกับสะดุง้งถึงคุณตาแก้วที่เคารพของเงินยวงเรื่องของหนูตอนแรกคิดจะไม่บอกกับคุณตา แต่ว่าเรื่องของหนูกับพี่อนเนกนั้นคุณตาก็คงรู้อยู่แล้วว่าหนูมันผิดพลาดไปชิงสุกก่อนหามหนูแอบเป็นเมียพี่อนเนกแล้วเราสองคนคิดจะหนีกันแต่พี่อนเนกเกิดถูกรถชนหนูก็เกิดจนปัญญาหนูเลยคิดว่าหนูจะหนีเตี่ยกับแม่มากับคุณตาเพื่อเที่ยวหาพี่อนเนกแต่หนูเองก็เผลอไปพูดให้หญิงสองคนที่หนูเคยเล่าให้คุณตาฟังว่าเขาเป็นคนซื้อที่ดิน เมื่อผู้หญิงสองคนนั่นรู้ว่าหนูจะหนีคุณแม่กับเตี่ยมากรุงเทพกับคุณตาเขาก็เลยบอกว่าคุณตาเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ถ้าหนูเชื่อคุณตาแล้วก็มากับคุณตาที่ไหนคุณตาจะพาหนูเข้ากรุงเทพคุณตาก็ต้องพาหนูหนีไปเมืองอื่นแล้วก็ปลุกปล้ำเอาหนูเป็นเมียซะเลยที่จะพบกับพี่อนเนกนั้นมีหวังน้อยหนูมันเลวชั่วชาติหนูเชื่อเขาเห็นดีว่าถ้หนีไปกับเขา เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงแท้ๆหนูไม่มีภัยแน่นอนครั้นหนูตกลงมากับเขาแล้วก็ป่นปี้เลยหนูอายคุณตาจังไม่อยากจะพูดว่าหนูเป็นอะไรไปพอมาถึงบ้านเขาอาบน้ำอาบท่าแล้วเขาให้หนูกินยาชนิดหนึ่งเขาบอกว่าเป็นยาแก้อ่อนเพลียและแก้ความมัวหมองมันบำรุงหัวใจหนูก็ดีใจเพราะกำลังวุ่นวายใจอยู่กลัวไม่พบพี่อเนก กลัวการที่หนีเตี่ยกับแม่มาก็เลยกินเข้าไปและในวันนั้นคืนนั้นหนูก็เลยต้องเป็นเมียใครต่อใครหลายคนเป็นคนชั่วหาเงินให้เขาไปเลยหนูมันหมดอะไรอะไรทุกอย่างไปทั้งสิ้นแล้วคุณตาขาต่อมาก็รู้ว่าพี่อเนกตายซะแล้วด้วยคุณตาคะหนูกราบเท้าสักร้อยหนหนูสืบหาที่ทำงานของคุณตาแล้วก็ถามเรื่องอะไรอะไรของคุณตามีคนบอกว่าคุณตาเป็นคนดีอย่างพระ ดีเหมือนหลวงพ่อหนูมันโง่ยิ่งกว่าหมาหนูผิดไปหมดสงสารเตี่ยก็สงสารสงสารแม่หนูมาแล้วแกก็คงจะร้องไห้การงานแกก็หนักเข้าไปอีกไม่มีใครช่วยหนูเลวกว่าหมาคุณตาคะอย่าคิดถึงหนูเลยคะ่ะหนูมันชั่วช้าเล็วซามอย่าคิดถึงเลยคุณตาขาหนูขอลาตายขอลาตายกราบเท้าคุณตาเงินยวง ผมอ่านแล้วใจระรวยเหมือนจะเป็นลมนึกแล้วไม่ผิดอีหญิงสองคนนั้นมันจะทำเหตุในจดหมายคำลงท้ายขอลาตายของเงินยวงทำให้ผมหนักใจนักทำไมจะได้พบตัวจะช่วยทุกอย่างช่วยให้พ้นซ่องช่วยให้พ้นก่อนจะฆ่าตัวตายผมคิดกลัดกลุ้มแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาตัวได้ที่ซ่องไหนมีต้องควานกันไปทุกซ่องใครเขาก็ไม่รู้เรื่องก็จะคิดว่าผมนี่แก่แล้วยังสำรานอยู่กับเรื่องอย่างนี้ ถ้าพบตัวเงินยวงผมจะเอาเงินยวงมาเป็นตัวพยานผมจะร่วมมือกับตำรวจที่เป็นญาติผมจะทำลายไอ้เหล่าร้ายนี้ให้ได้มันเป็นภัยแก่หญิงทั่วๆไปแต่การจะหาตัวเงินยวงนั้นก็ยากยิ่งเพราะไม่บอกมาในจดหมายถ้าผมหนุ่มๆก็จะควานหาตามซ่องให้จนได้แต่หากอายุมันค้ำอยู่จึงได้แต่รอโอกาสผมได้ไปหาจ่าในสิบตำรวจญาติผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเขาเองก็ตัวเต้น ใครจะล้างเหล่าร้ายนี้เช่นกันแต่จนใจยังไม่พบตัวพยานและไม่พบซ่องจึงยังจนปัญญาแต่ในเรื่องจดหมายของเงินยวงที่บอกว่าขอลาตายนั้นมันน่าเป็นห่วงมากแต่ครั้นมาคิดว่าอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้วิสัยของคนที่กำลังขุนมัวกลุ้มใจอาจจะคิดไปอย่างนั้นแล้วก็พูดอย่างนั้นบางทีอาจจะล้มเลิกก็เป็นได้ห่างจากผมที่ได้รับจดหมายของเงินยวงมาสักสองอาทิตย์ ผมได้มาขายยาที่ตลาดสองพี่น้องอีกก็ขายยาไปโฆษณาไปใจก็คิดถึงเงินยวงไปนึกสลดใจถึงชีวิตของเด็กสาวผมยังจำภาพของเธอได้ติดตามาเกาะข้างรถร้องไห้ถามถึงนายอเนกครั้นพอทราบข่าวว่านายอเนกถูกรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ยิ่งร้องห่มร้องไห้หนักเข้าไปอีก เมื่อหลวมใจหลวมตัวไปแล้วคิดไม่ออกว่าข้างหน้าจะไปอย่างไรผมคิดไปปากก็ตะโกนโฆษณาไปโดยหมดหวังจะพบเงินยวงได้ที่นั่นไหนเลยเธอจะกล้านำร่างกายที่ชั่วช้าไปยังถิ่นเดิมได้ในคืนนั้นผมดื่มสุราส,สบายแล้วก็นอนโรงแรมตามเคยมีที่ฝากรถผลอันตรายแล้วตกตอนดึกผมได้เกิดฝันอย่างประหลาดผมฝันว่าเงินยวงมานั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียงที่ผมนอน ในฝันผมทั้งตกใจและดีใจถามเธอว่าไปอย่างไรมาอย่างไรจึงมาพบกันได้แล้วนี่เงินยวงเธอเองเข้ามาในห้องผมได้อย่างไรเราพูดกันเบาๆพอได้ยินกันเพียงสองคนเงินยวงหยุดร้องไห้แล้วก็พูดว่าเธอโง่เขลาเชื่อคนอื่นจนตัวเองต้องชั่วช้าส่วนทางตัวผมสิที่เธอควรจะไว้ใจกลับไปเชื่อเอามนุษย์ล่อลวงเขาเธอนึกคราวใดก็เสียใจที่สุด ดีๆชั่วๆถ้าเธอเชื่อผมแต่แรกแม้แต่นายอเนกจะตายไปแล้วเธออยู่กับผมในฐานะลูกหลานก็ได้ส่วนลูกในท้องถ้าออกมาก็คงเลี้ยงไปได้ดีไม่ถึงกับชั่วช้าสารเลวไปถึงปานนี้แต่ว่าบัตรนี้เธอได้ตัดสินใจลาโลกไปพร้อมกับลูกในท้องโดยยาพิษผมสะดุ้งทั้งตัวผุดลุกขึ้นนั่งร้องว่าเงินยวงพูดอะไรอย่างนั้นพูดเล่นทำไมเธอกลับบอกว่า ที่พูดอย่างนั้นมันเป็นความจริงทุกประการที่มาหานี้ก็เป็นเพราะวิญญาณเธอดับไม่ลงจึงวนเวียนติดตามผมมาผมตกใจขึ้นอีกถึงแก่สะดุ้งตื่นหน้าประหลาดฝันของผมนักเพราะเมื่อตาของผมมันมองไปที่ข้างเตียงนั้นก็ยังคงเห็นเงาของเธอที่เพิ่งจะค่อยๆจางหายไปเห็นแก่ตาได้อย่างชัดเจนเพราะผมนอนเปิดไฟสว่างโโร่ทั้งคืนผมลุกขึ้นนั่งในมุง้งสงสัยตัวเองนัก ถ้าคิดว่าฝันแต่ทําไมในระหว่างที่กําลังพูดคุยอยู่กับเงินยวงผมยังได้ยินเสียงข้างล่างโรงแรมเสียงบอยและเสียงพวกทําอาหารยังพูดคุยกันอยู่เพราะข้างล่างเขามีเวรอยู่ตลอดคืนแต่ทีนี้ต่อเมื่อตื่นขึ้นแล้วผมเองก็ยังคงได้ยินเสียงข้างล่างยังพูดคุยยังติดต่อกันอยู่ผมเกิดขนลุกขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่ฝันซะแล้วรู้สึกใจวังเวงพิลึก นี่เงินยวงตายไปแล้วแน่เลยตามที่พูดในจดหมายขอลาตายถ้าเธอไปแล้วก็น่าสลดใจสงสารเหลือเกินในชีวิตแก่ชราของผมนี่พบความสะเทือนใจเป็นครั้งที่สองนับจากบุญแอบบลูกบุญธรรมของผมในคืนนั้นผมก็เลยหลับไม่ลงแม้แต่จะเอาเหล้ามาดื่มให้ง่วงมันกลับคิดอะไรต่ออะไรอีกยุ่งเหยงิงจนกระทั่งฟ้าสางเลยลุกขึ้นล้างหน้าไม่นอนกันละไปปลุกลูกน้อง พอสว่างดีแล้วก็ดื่มกาแฟไข่ลวกแล้วออกรถบึ่งกลับกรุงเทพเลยผมได้รีบไปหาญาติตํารวจคนนั้นอีกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้พบเห็นให้เขาฟังเขาฟังแล้วก็ว่าถ้าตัวพยานตายซะแล้วทุกอย่างก็จะไม่มีทางลบล้างเหล่าร้ายนั้นได้ถนัดผมเลยหมดปัญญาจะคิดล้างพวกเหล่าร้ายนั้นได้สมใจความเสียใจของผมรุนแรงขึ้นกลุ้มใจที่ทําอะไรเหล่าร้ายนั้นไม่ได้ทั้งทงที่รู้ เท่าที่คิดจะล้างพวกนี้ก็หาใช่โกรธแค้นที่ทำกับเงินยวงทีเดียวนักหากเด็กเกรงคนต่อไปจะโดนเข้าอีกเป็นสิบเป็นร้อยคืนนั้นผมไม่ไปไหนเลยดูบัญชีเงินและนับเงินเรียบร้อยแล้วก็เก็บเข้าที่เตรียมจะไปส่งมอบให้กับผู้จัดการห้างและเบิกยาไปอีกตามเคยเพื่อเร่ร่อนต่อไปจัดอะไรเสร็จแล้วก็เข้านอนแต่ว่าหัวใจของผมยังคงคิดถึงแต่เงินยวงและคิดว่าเงินยวงเอ้ย ถ้าเจ้าห่วงคนอื่นจะถูกล่อลวงอย่างตัวเจ้าก็จงใช้อำนาจของเจ้าเท่าที่มีอยู่มาเข้าฝันให้กับตาเพื่อตาจะได้แก้แค้นให้ถ้าเจ้าได้ตายไปจริงอย่างที่เข้าฝันมาแล้วขอเจ้าจงสำแดงเดชอีกครั้งเถิดผมไม่ได้คิดเลยว่าความนึกคิดในใจนั้นจะกลายเป็นคำอัญเชิญที่ศักดิ์สิทธิ์ไปได้ผมหลับไปจนถึงเวลาดึกสงัดเงียบผมฝันว่ามีใครมาร้องเรียกอยู่ข้างล่าง ผมเงี่ยหูฟังแล้วก็ได้ยินอย่างชัดว่าเรียกชื่อผมแต่เป็นเสียงที่เบามากพอได้ยินเท่านั้นผมได้ลุกจากเตียงและค่อยๆถอดกรอนหน้าต่างอย่างเบาๆแล้วแง้มมองลงไปข้างล่างบ้านผมอยู่ในซอยจึงมีบ้านห่งหางๆกันมีสวนบ้างมีบ้านบ้างสลับกันไปผมผงะถอยหลังหน่อยหนึ่งที่มองลงไปข้างล่างก็พบร่างของเจ้าของเสียงนั้นและผู้นั้นก็คือเงินยวงนั่นเอง ในฝันว่าผมอยากเจอเธอก็อยากพบแต่กลัวก็กลัวเพราะมั่นใจว่าแกตายไปแล้วความกลัวคิดจะกลับปิดหน้าต่างแต่ก็ไม่กล้าปิดมันประจันหน้ากันซะแล้วผมทำใจแข็งโบกมือและกวักเรียกแกให้ขึ้นมาข้างบนเท่าที่กล้าทาก็เพราะรู้ว่าแกเคารพผมมากแกเห็นผมกวักมือเรียกขึ้นบ้านแกก็ทำท่าตกใจโบกมือไม่ยอมขึ้น แกทำท่าทางบอกใบ้แต่ผมก็เข้าใจได้ดีว่ากิริยาบอกใบ้ของเธอคนนั้นก็คือแกกลัวผีบ้านผีเรือนจึงไม่กล้าขึ้นมาในที่สุดแกกลับกวากมือให้ผมลงไปหาแกผมใจหายว่าผมกลัวจะต้องลงไปหาท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่านั่นคือผีแม้แต่ผมจะมีอายุเข้าขั้นชราแล้วก็ตามน่าจะไม่กลัวเรื่องผีเรื่องสางแต่เอาแน่อะไรกับอายุครับจะแก่จะเท่าอย่างไรมันก็วันวันอยู่ แต่จะด้วยเหตุใดก็ตามเรื่องของฝันทำไมผมจึงกล้าลงไปพบกับเธอก็ไม่รู้อ้าหนูเอ้ยตาก็กำลังอยากพบหนูอยู่ทีเดียวผมพูดออกไปจะว่าจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เพราะเมื่อรู้ว่าเป็นผีจริงๆใครละ่ะจะอยากพบกันตัวต่อตัวก็มุสาพูดไปก็เพราะเหตุว่าคุณตาอยากพบหนูน่ะสิคะหนูจึงต้องมาหาคุณตาเธอพูดเบาๆแล้วก็หันหน้าตรงผมดวงตาก็ตรงกัน หน้าแกขาวเหมือนกระดาษผมรู้สึกใจหวิวถึงหน้าแกจะซีดจนไม่ใช่หน้าของคนมีชีวิตแต่มันก็เป็นหน้าของเงินยวงนั่นเองผมตั้งใจจะพูดอะไรมากๆแต่ว่าลงท้ายพูดอะไรก็ติดขาดอึกอักเธอเหมือนจะรู้อะไรดีก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นถึงเนื้อเรื่องเธอว่าเธอรู้เรื่องว่าผมต้องการพบเธอก็เพื่อจะเอาเรื่องกับเหล่าร้ายและต้องการตัวเธอเพื่อเป็นพยานยืนยันในการจับกุม บัดนี้เธอกลายเป็นผีไปซะแล้วก็ย่อมหมดตัวเจ้าทุกหมดพยานหลักฐานแต่เธอมีทางจะให้ผมทำได้สำเร็จเพราะเวลานี้ที่ซ่องนั้นกำลังมีผู้หญิงอีกคนถูกหลอกลวงมาเช่นเดียวกันกันกบเธอและเป็นผู้หญิงที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่จึงขาดผู้ที่จะช่วยแก้ไขหญิงคนนั้นกำลังถูกขู่เข็นให้ขายตัวอยู่อย่างขมขื่นถ้าทางผมคิดจะช่วยก็มีอยู่สองทางทางที่หนึ่ง คือหาคนเข้าไปในสำนักนั้นร่วมหลับนอนกับหญิงที่ว่านี้แล้วก็จับเป็นพยานได้เลยที่ตั้งสำนักเถื่อนผมจึงแย้งเธอว่าการทำอย่างนั้นก็เอาโทษเขาได้เพียงตั้งสำนักค้าประเวณีเถื่อนเท่านั้นหาใช่ทำการล่อลวงมนุษย์มาไม่งั้นเธอก็ว่ามีอีกทางที่สองคือไปคอยซุ่มจับที่ปากซ่องหรือประตูซ่องทีเดียวเพราะสำนักนี้มีทางเข้าถึงตัวได้ยากมากมีร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นประตูซ่อง ปกติก็ดูเป็นร้านอาหารธรรมดาของจีนมีทั้งอาหารแล้วก็สุรากาแฟพร้อมไม่มีใครรู้ว่าที่นั่นคือม่านกั้นหน้าของซ่องพวกที่มาเกี่ยวข้องกับสำนักนี้จะมากินอาหารกันแล้วตัวนายหน้าจะมาติดต่อให้เข้าไปหาความสุขทางตรอกหลังร้านนั่นเองคนไม่คุ้นเคยจะไม่มีทางเข้าเลยร้านอาหารนั้นคือฉากบังหน้าเงินยวงเธอรับ ว่าจะใช้อำนาจเข้าดนใจบังคับให้หญิงคนที่ว่าพยายามหนีออกมาถ้ามีใครคิดตามออกมาจับตัวหรือฉุดคร่าถ้าทางผมมีตำรวจนอกเครื่องแบบไปนั่งกินอาหารหรือกาแฟาอยู่ก็จับได้ทันทีและหญิงเจ้าทุกก็จะร้องให้ช่วยและเป็นพยานตัวสำคัญที่ถูกล่อลวงมาเธอบอกรูปร่างหน้าตาของหญิงคนนั้นไว้อย่างถี่ถ้วนทั้งบอกชื่อร้านและลักษณะต่างๆของสถานที่ตลอดจนตำบลของที่นั้นๆ พอหมดเรื่องนัดแนะอะไรต่อมีอะไรมันเกิดกลับกลายไปหมดร่างเงินยวงหายไปเฉยๆทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงัดและตัวผมก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นอย่างที่รู้ที่เห็นและพูดคุยกับเงินยวงตั้งแต่แรกกลับกลายเป็นผมนอนอยู่บนเตียงในห้องชั้นบนนั่นเองจึงรู้ว่าผมฝันไปอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้ฝันแปลกได้เรื่องได้ราวดีแต่ผมจะเอาความฝันนี่นะรือไปแจ้งกับตำรวจญาติกันเพื่อให้เข้าทำการจับกลุม เขามีหัวเราะเอาหรือใครจะยึดเอาความฝันมาเป็นหลักเพราะความฝันนั้นย่อมมาได้หลายทางมาจากจิตพวงอยู่ก็ย่อมฝันประกอบเรื่องได้ยืดยาวแต่เอาแล้วนะตำรวจนี่ก็ญาติกันจะขอร้องให้เขาทำดูทีก่อนแม้แต่จะเลหลวไหลไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรในตอนสายนั้นเองผมได้พบกับญาติตํารวจแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างละเอียดตลอดจนชื่อร้านแล้วก็ตำบลทั้งลักษณะสถานที่อีกทั้งรูปร่างของหญิงคนนั้น ตำรวจผู้เป็นญาติหัวเราะแล้วพูดว่าจะลองดูแต่หวังว่าไอ้การไปนั่งกินอะไรน่ะมันก็เกี่ยวกับเงินเรานะจะเกี่ยวกับเงินของทางการไม่ได้เพราะเราไปทำการตามเรื่องความฝันมันก็ต้องเป็นเงินส่วนตัวผมหัวเราะและมอบเงินให้เขาจำนวนหนึ่งเมื่อตกลงกันแล้วผมก็แยกทางกับเขาเพื่อที่จะกลับบ้านเมื่อได้นำบัญชีแล้วก็ตัวเงินจากการขายยาไปมอบให้กับผู้จัดการห้างเรียบร้อยแล้ว ผมก็เบิกยาไปอีกตามเคยแต่ว่าคราวนี้ผมบ่ายหน้าไปสายการจนะบุรีไม่รอฟังข่าวกับทางตำรวจญาติกันละเรื่องจะสำเร็จไม่สำเร็จก็ขอเลิกล้างมือกันไปสักทีผมได้ตระเวนไปขายยาและโฆษณาหลายจุดของเส้นทางสายนี้จนเช้าวันหนึ่งได้อ่านหนังสือพิมพ์พบข่าวของผมเองบังเกิดขึ้นจริงๆผมอ่านข่าวนั้นด้วยความตะลึงงนันมันเป็นไปได้อย่างไรกันเล่า การจับกลุ่มของจ่าในสิบตำรวจชื่อนั้นๆและลูกน้องได้พบเขาเงื่อนงำของเหล่าร้ายหรือแก๊งล่อลวงมนุษย์จับเหล่าร้ายได้ในขณะที่หญิงสาวผู้หนึ่งเล็ดลอดหนีแก๊งวายร้ายนั้นและพวกวายร้ายได้ตามออกมาจับตัวและขัดขวางหญิงคนนั้นได้ร้องของความช่วยเหลือฝ่ายตำรวจที่คอยโอกาสนั้นอยู่ก็กรูเข้าจับได้ทั้งเข้าค้นตัวอีกหลายคน ประกอบกับหญิงเจ้าทุกได้ให้การเป็นพยานแจ่มแจ้งผมอ่านแล้วตาชาไปเลยไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เรื่องนี้เงินยวงเป็นผู้ทำการได้สำเร็จจริงๆเป็นตัวการดนใจได้ผลทุกอย่างและญาติตํารวจของผมก็ทําการได้ดีโดยถือเอาคําบอกเล่าของผมอย่างรลมหลมงๆเท่านั้นเข้าทําการทดลองดูกลับเป็นเรื่องได้ผลดีและเงินยวงได้ดนใจให้เป็นไปตามที่นัดหมายไว้กับผมจริงๆจนบัดนี้ ผมจริงเชื่อมั่นว่าเรื่องผีนี้ถ้าเขาคิดจะทําอะไรเขาย่อมทําได้และเรื่องสงสัยว่าเงินยวงจะตายจริงไม่จริงนั้นไม่ต้องพูดกันแล้วเธอตายแน่นอนผมได้คติประจําใจมั่นขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่าคนเรานี้ถ้าทําชั่วนั้นจะไม่ทําไปตลอดแน่แม้จะเก่งกาจอย่างไรเวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องถูกผีสางเทวดาดลใจให้เรื่องแตกและเรื่องแดงขึ้นมาจนได้ดังที่ได้เล่าให้ฟังมานี้